สวัสดีครับพบกับช่องข้าวหอมแอนพอชอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่องข้าวหอมแอนพอเนี่ยจะนำเสนอเรื่องของเล่นเรื่องของเกมแล้วก็เรื่องของความรู้การศึกษาอะไรต่างๆนานาที่มันมีประโยชน์แล้วก็มีสาระนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในสังคมไทยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวเด็กอะไรประมาณนี้โดยเรื่องนี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของหมอครับผมแน่นอนนะครับว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมันมักจะมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับหมอมาค่อนข้างเยอะคือจะมีเรื่องของครูเรื่องของตำรวจข้าราชการแล้วก็หมออะไรต่างๆซึ่งหมอเนี่ยถือว่ามีประเด็นที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยทีเดียวคือผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมก็เคยคุยกับนักเรียนที่เขาเป็นหมอพูดง่ายๆคือสอบหมอได้ก็เท่าที่ผมแล้วก็ผมก็เคยดูคะแนนนะครับคะแนนสอบของพวกที่สอบติดหมอด้วยโดยเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าคนที่สอบติดหมอเนี่ยความถนัดทางหมอเนี่ยคะแนนค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวก็คือเหมือนกับว่าการวัดแววความเป็นหมอคือการสอบเข้าหมอเนี่ยมันจะมีการสอบหลายๆวิชาแล้วก็มีวิชาหนึ่งที่เรียกว่าความถนัดทางแพทย์หรือความถนัดแพทย์เนี่ยที่ถ้าใครไปดูข้อสอบเนี่ยจะเป็นอะไรที่ตอบค่อนข้างยากเพราะว่าแต่ละข้อเนี่ยเหมือนเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยแต่ว่ามันจะมีคำตอบหนึ่งที่เหมือนเป็นการวัดเป็นจิตวิทยาการวัดแววความเป็นหมออะไรประมาณนี้ว่าควรจะเลือกข้อนั้นข้อนี้นะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าคนที่ทำได้คะแนนสูงๆแล้วก็สอบเป็นหมอได้เนี่ยมีคะแนนตรงนี้ต่ำมากๆคือมันทำให้เห็นว่าเอ๊ะเรื่องแบบนี้ที่เราได้มาที่เราได้คนเป็นหมอมาได้คนที่เรียนหมอเนี่ยมีความเป็นหมอหรือยังหรือก็คือมีจริยธรรมอะไรเงี้ยถูกต้องหรือยังที่จะเป็นหมอเราได้คนเก่งที่เป็นหมอจริงแต่ว่าอาจจะได้คุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมจะเป็นหมอหรือไม่แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามักจะมีประเด็นดราม่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับหมอซึ่งอาจจะมีทั้งหมอหนุ่มหมอที่อายุยังน้อยหรือหมอแก่เนี่ยก็มีทั้งนั้นเลยแต่ว่าที่ผมเห็นเนี่ยที่เป็นดราม่าส่วนใหญ่จะเป็นหมอที่อายุยังไม่เยอะแล้วก็จะมีเรื่องของการพูดการจาที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ไม่สุภาพกับทางคนไข้แล้วก็อย่างที่เห็นล่าสุดเลยนะครับดราม่าของหมอฟันที่เป็นดาว TikTok ที่เหมือนกับว่าหลอกคุยกับเด็กอายุ13แล้วก็17แล้วก็มีการลวกก๋วยเตี๋ยวซึ่งมันเป็นสับใหม่นะครับก็เทียบได้กับการนั่นแหละครับผมอย่างที่เราทราบกันดีคือเวลาลวกก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมือมันก็จะขยับคล้ายๆว่าจะขยับขึ้นลงประมาณนี้เขาก็เลยเป็นสับใหม่ของการใช้คำแบบนี้นะครับผมคือมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าไม่เหมาะคือทางหมอฟันเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะชวนเด็กมาทำฟันหรือว่าอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีการวิดีโอคอลจากนั้นก็โชว์ลวกก๋วยเตี๋ยวให้ดูตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มันก็งงนะครับว่าอ้าวเป็นหมอทำไมถึงทำอย่างนี้มีจริยธรรมหรือเปล่ามีจรรยาบรรณหรือเปล่าอะไรคือเป็นหมอฟันนะจริงๆรายได้เนี่ยก็ถือว่าดีอยู่แล้วคือไม่ว่าจะเป็นอาชีพหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผัดทางไหนหรือความถนัดด้านไหนก็ตามเฉพาะทางแบบไหนก็ตามเนี่ยรายได้เนี่ยดีอยู่แล้วแต่ทำไมถึงมาทำงี้แล้วก็อย่างที่เราทราบว่าหมอเนี่ยหลังๆคนก็มองว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นความสำคัญของคนไข้ดูพูดจาหรืออะไรไม่ค่อยถนอมน้ำใจคนไข้เลยบางทีก็ตะคอกบางทีก็ตวาดบางทีก็บอกว่ารอให้หนักก่อนแล้วค่อยมาอย่างกรณีเคสก่อนหน้านี้ทางผู้ป่วยก็พาก็มารักษาเขาก็ถามว่าใกล้ยังถ้ายังไม่ใกล้ก็ให้กลับไปก่อนรอให้หนักก่อนแล้วค่อยมาเราหลายคนก็งงนะครับว่าอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเข้าไปรักษาเนี่ยก็จะเจอปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวมันก็เหมือนสะท้อนให้เห็นว่าหมอเนี่ยมีคุณลักษณะของความเป็นหมอหรือยังตอนที่มาเป็นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนที่มีการสอบเนี่ยการสอบความถนัดแพทย์ก็คนที่ได้คะแนนเยอะๆอย่างเด็กที่ผมรู้จักเนี่ยเขาได้คะแนนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตามนะครับคะแนนโอ้โห 80% 70% อะไรประมาณนี้แต่ว่าความถนัดแพทย์เขาได้ 30% อันนี้เรื่องจริงนะครับ 30% ก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคืออย่างที่ผมบอกว่าคำตอบเนี่ยมันเหมือนเป็นคำตอบที่ดีหมดเลยถูกต้องหมดเลยแต่ว่ามันมีคำตอบหนึ่งที่มันเป็นคุณลักษณะของหมอซึ่งตรงเนี้ยตอบผิดไปคะแนนมันก็น้อยแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าสังคมสมัยนี้เหมือนกับว่าได้หมอที่เก่งก็จริงแต่ว่าไม่มีคุณลักษณะของความเป็นหมอนั่นก็คือไม่เอื้ออาทรต่อทางคนไข้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนไปที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ